ิงซ่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงกระเทงซ่าวันนี้คุณผู้ชมต้องเตรียมนะฮะแบ่งข้างกันเลยมุมแดงมุมน้ำเงินเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้คือคู่รักว้ายจะให้เขาเป็นวายเองเป็นนักมวยเหรอเป็นนักมวยคู่รักนักมวยนะฮะที่วันนี้จะเปลี่ยนเวทีมวยให้เป็นเวทีรักซัดกันหมัดต่อหมัดพิสูจน์ประเด็นว่าเฮ้ยรักแท้ของเพศที่3มีจริงหรือเปล่าถูกต้องเลยวันนี้พวกเราต้องเตรียมแบ่งข้างนะคะว่างานนี้ใครจะโดนน็อกอุ้ยเล่นไพ่ด้วยไม่ได้เนี่ยทำไมเดี๋ยวโดนน็อกว้ายเปิดใจนักมวยนะยะเจ้าของฉายาสาวน้อยปะแป้งตุ้มปริญญาควงแฟนหนุ่มนักมวยรุ่นน้องพิสูจน์รักแท้นาน7ปีลบคำสบประมาทรักแท้ของเพศที่3ไม่มีจริงไม่แคร์กระแสดราม่าพบร้องเงินขอต้อนรับเลยครับมุมแดงน้องตุ้มพักไม่บ่อยต่อยไม่ยั้งและมุมน้ำเงินเก่งกาจฟาดเต็มแข้งสิทธ์ต่อโต นี่เอกลักษณ์เลยนะเมื่อกี้เนี่ยปากแป้งปากแป้งเฮ้ยนักมวยเนี่ยเขาต้องมีฉายาใช่ไหมเฮ้ยพวกเราตั้งฉายาไหมตั้งเลยนะตั้งไหมตุ้ยฝั่งน้ำเงินตุ้ยนอนนานสิเจ้าแม่นอนนิ่งดีอันนี้ดีดีไหมนุ้ยนุ้ยเหรอนุ้ยกวางเหลียวหลังพังดังปูดทำไมดังปูดไม่ทันนึกอ่ะเดียวเอาของเขาดีกว่าของเขานี่จะบอกว่าพวกเราเนี่ยพวกเรานี่คือคุณตุ้มกับเรานะเป็นพวกเดียวกันเพราะว่าเราเป็นพวกกินเด็กเขาบอกกินเด็กจะเป็นอมตะอมตะอมตะอันนี้เด็กกว่ากี่ปีคะรอบนึงอ่ะโอ้พี่เท่าไหร่นะตอนนี้พี่37อุ้ยกินอ่ะกรุบกริบเลยเคี้ยวง่ายเนาะ24ไม่ของอย่างนี้มันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะเออยังไงเราทำไมอยากกินของเหนียวล่ะลูกยังไม่เหนียวแล้วกำลังมีอุ่นๆอยู่ด้วยกำลังเคี้ยวมันๆเออคบกันมา7ปีอยากรู้ว่านักมวยเขาบอกรักกันยังไงบอกรักหรอเออก็หมัดเท้าเข่าศอกไงอุ้ยเอออาจชวนคลุกวงในอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นหรือเปล่าเฮ้ยวงในทำให้ดูหน่อยนะทำให้ดูหน่อยเอาเลยเหรอขอดูได้ไหมฮะทำให้ดูหน่อยสิไงเฮ้ยนี่ขึ้นเข่าเลยอุ้ยจะเกิดโศกนาฏกรรมอยู่ดีก็จะมาแทงกันกลางรายการนั่นน่ะสิอุ้ยแต่ดูเหมือนหวานๆเห็นว่าพี่ตุ้มเนี่ยกดขี่ข่มเหงใช้เยี่ยงทาสจริงไหมฮะจริงครับนี่เป็นเรื่องละอย่างที่บอกว่าครองรักกันมา7ปีนะฮะวันนี้ได้มีสั่นครอนกันแน่ๆเพราะเรามีบททดสอบความรักของทั้งคู่นะฮะใครที่บอกว่ารักแท้ไม่มีจริงอยู่ในโลกต้องดูเลยครับเทปนี้ฮะเชิญนั่งครับเชิญค่ะมานั่งคุยกันตรงนี้แล้วอย่างที่รู้ว่าเป็นนักมวยกันทั้งคู่เจอกันต้องเจอที่เวทีมวยแน่ๆแต่ทำไมถึงปิ๊งกันน่ะทำไมอยู่ดีเรียกมาคุกวงในล่ะมันเป็นความผูกพันมากกว่าเพราะว่าอย่างตอนที่อยู่ที่แฟร์เทคเนี่ยคือตอนนั้นเขาก็ยังเด็กอยู่นะก็เป็นคู่ซ้อมก็วิ่งด้วยกันทุกเช้าทุกเย็นอะไรเงี้ยแล้วพอซ้อมด้วยกันมันก็เหมือนความผูกพันเนาะตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่ฮะเด็กมากเลยนะพี่เท่าไหร่ประมาณ10กว่าครับ10กว่าแต่ตอนนั้นตำรวจร้องไม่หมดเลยฮะตอนนั้นแค่มองว่าชอบแต่ยังไม่ปิ๊งกันคือเขาเป็นรุ่นน้องไงเราก็ยังไม่ได้แบบคิดจริงจังอะไรเป็นเด็กไงแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเขาก็เป็นหนุ่มแล้วก็เฮ้ยเขาเป็นหนุ่มแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คนอื่นเขาย้ายไปอยู่พัทยากันหมดก็เหลือเขาแค่คนเดียวที่แบบว่าเคยคุ้นเคยกันรู้จักกันใช่เป็นคู่ซ้อมให้ได้ซ้อมกันไปซ้อมกันมาซัดกันเฉยมาเจอบททดสอบแรกของเราเลยดีกว่าบอกเลยว่าครองรักกันมา7ปีต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะพอสมควรถึงขนาดถอดใจเลิกกันมาแล้วก็มีแล้วใครที่คิดว่าเพศที่3ไม่มีรักแท้ต้องดูคู่นี้ในช่วงถามแรงตอบเร็วพร้อมนะพี่ต้นหาขอวิธีปราบผู้ชายเจ้าชู้โลกต้องรู้ผู้ชายคนนี้เป็นของฉันก็ถ้าใครคิดจะแย่งก็ต้องผ่านหมัดเท้าเข่าศอกฉันไปนะคะมีแอบแบบหลงๆเตะเข้ามาในขอบบริเวณพื้นที่เรามีอยู่แล้วแหละธรรมดาเพราะว่าอย่างแบบว่าคือนักมวยเนี่ยบางครั้งแบบว่าผู้หญิงก็ชอบนักมวยเห็นว่าเขาไม่ธรรมดานะเขาครบทีเดียว4-5คนเลยนะคุณเก่งช่วงแรกๆโอ้โหช่วงแรกๆแล้วตุ้มดูแลยังไงฮะโอ้โหมาถึงทำอะไรไม่ได้ออกไปทำไมออกไปทำไมขึ้นหมัดอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่ตุ้มจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเฮ้ยถ้าเอาไม่อยู่จริงก็บ๊ายบายคือจะบอกว่าอีเก่งค
คนที่ควรจะเลือกได้ควรจะเป็นฉันไม่ใช่แกอะไรเงี้ยคุณเคนครับจะโต้ตอบว่ายังไงเมื่อโดนกระแสโจมตีคบตุ้มเพาะเงินก็ไม่ได้หลอกเขานะฮะได้มาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีครับผมอันนี้ปฏิเสธตรงนี้เลยว่าครบเราครบด้วยใจที่รักจริงด้วยใจครับด้วยใจรักจริงครับต่อให้วันนึงเขาไม่มีเงินสักบาทเราก็จะอยู่ก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนที่กลับมารักกันอ่ะตอนนั้นตุ้มประสบปัญหาก็คือโดนเพื่อนหลอกบ้างอะไรบ้างก็รถก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นบทพิสูจน์หรือเปล่าในเมื่อฉันกลับมาครั้งนี้แล้วฉันไม่มีอะไรเนี่ยจะคบฉันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นหาคบกันไม่ทันไรเรื่องอะไรที่ทำให้ปรี๊ดแตกจนอยากเลิกเรื่องผู้หญิงนี่แหละมันเยอะมันเยอะแยะไหมคะที่ช่วงแรกๆก็แบบว่าบางครั้งแบบเราจับได้อะแอบไปคุยไลน์กับคนนั้นแอบไปคุยเฟซกับคนนี้แล้วตอนนั้นแบบบีบีกำลังแบบสมัยบีบีแลกพินแลกพินเราก็แบบว่าจับโทรศัพท์มาเล่นอะไรเงี้ยก็ทักมาปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งทำไงพี่ทำไงฮะกลับมาก็ให้ดูเลยนี่ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก่งว่าไงไม่มีใครอ้าวคือจับโดนจับได้อย่ารักเต็มรักครึ่งเดียวนี่ใครไม่มีใครไม่มีใครแล้วเนี่ยใครพิมพ์มาไม่มีใครทำมือไว้ก่อนคุณเก่งครับเจอดราม่าลูกใหญ่คำพูดอะไรที่จี้ใจดำจนเราทนไม่ได้ผมไม่ใส่ใจนะครับว่าผมจะชกคบกระเทยหรืออะไรแต่ผมชอบผมเองผมรักผมเองแค่นี้ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรอยู่แล้วคำพูดที่โดนแรงสุดที่เราที่คุณเก่งโดนต่อว่ามึงไม่มีผู้หญิงจะเอาเหรอประมาณใช่แววกระเทยแล้วตอบเขาไปว่าเรื่องของกูเรื่องของกูพี่ต้มฮะอร่อยต้องบอกต่อขอความอร่อยของสามีเต็มสิบให้กี่คะแนนฮะความแซ่บไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ขยันเท่านั้นเองความแซ่บไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ขยันเท่านั้นเองกี่คะแนนให้กี่คะแนนเต็ม10เอาครึ่งๆแล้วกันอ่ะห้าเหรอโอ้5 5อ่ะโหเขาก็พูดเขาเรียกว่าถนอมน้ำใจจริงๆก็แซ่บเห็นเขาเมาว่าแซ่บเฮ้ยแต่คำนี้ดีนะบางทีไม่ต้องแซ่บไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากแต่ลูกขยันลูกขยันน่ะดีนะคุณผู้ชมนี่บอกใครบอกที่บ้านคุณเก่งครับเมียเป็นทุกอย่างทำอะไรที่ผัวไม่ต้องกระดิกตัวสักนิดก่อสร้างอ่ะพวกแบบทำค่ายอ่ะฉาบปูนพวกอะไรเขาก็เป็นนะมันต้องทำเองนี่อยากเป็นแม่สีเลือดทุกอย่างเลยดีกว่าเดี๋ยวฉาบปูนมันไม่ใช่เรื่องของแม่สีเลือดแล้วแม่สีเลือดต้องพับกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้มีได้ทุกอย่างแล้วคือฝากกระเบือยันเรือลบท่อประปารั่วก็ได้ก็ซ่อมได้ได้หมดแอร์พังแอร์พังแอร์พังเดี๋ยวผมโทรเรียกเองยังไม่ถึงกับทำเองนะเปลี่ยนหลอดไฟคุณเก่งกำลังมาขย่งผมไม่ถึงไงม้วนได้เลยดีไหมดีพี่ต้มฮะโลกต้องอิจฉาเสน่ห์ที่ผัวรักผัวหลงขาดเมียไม่ได้ก็คือความน่ารักหรือเปล่าคะความน่ารักหรือเปล่าคะเขาบอกว่าจูบกันวันนั้นเป็นร้อยรอบจริงไหมฮะจูบยังไงจูบยังไงตาอุ้ยอุ้ยจะดีเหรอจูบแก้มหรือจูบหน้าผากมีตรงไหนก็จูบชอบจูบชอบอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนก็จะจูบบางครั้งอยู่เล้าปงเล้าไก่ก็จะจูบวันนี้จูบยังวันนี้จูบยังวันนี้เหรอยังจักรีจักรีให้โอกาสเลยเป็นผัวเมียกันไม่เป็นไรเราจูบออกให้โอกาสเลยนี่ช่องสามจูบแก้มนี่ช่องสามจูบแก้มช่องสามคุณต้องทำ33ครั้งโอ้โหไม่คุยเลยอ่ะมันจะช้ำมาสิเดี๋ยวเมื่อกี้บอกตรงไหนเนี่ยเล้าไก่ก็จูบเหรอคือเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าอยู่ใกล้กันอ่ะเป็นคนที่อยู่ใกล้กันแล้วแบบอยากจะจูบอยากจะแบบว่านุ่นเนียอย่างเงี้ยขอสวีทคุณเก่งครับอารมณ์โกรธของเมียแบบไหนที่ผัวทนไม่ได้ต้องเข้าไปง้อบางทีไม่ค่อยพูดผมก็กระแนกกระแหน่หน่อยนึงอ่ะแบบง้อหน่อยบางทีก็ไปซื้อของแบบกับข้าวซื้ออะไรมาซื้ออิฐซื้อปูนให้เขาฉาบจะได้หายเหงาไม่รู้เขางอนไงแล้วง้อยังไงปกติเวลาง้อก็เหมือนเมื่อกี้ชอบหอมแก้มชอบแบบอ้อนออกลูกมึนมึนหน่อยคือตุ้มเป็นคนที่โกรธแบบหลายวันนะ 3-4 วันก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าโมโหจะจัดก็ไปเลยไปเลิกกันไปเลยอะไรเงี้ยจะทนไม่ไหวแล้วนะพอเขามีอารมณ์นี้เขาไปอ้อนหน่อยอ้อนเมียจ๋านี่ก็จะทำท่ามึงกินอะไรบ้างเมียกลับมานะผัวรอนะอะไรก็น่ารักเนาะคู่เนี้ยเออคือจะโกรธกันแบบไม่เคยลงไม้ลงมือก็ไม่ควรลงไม้ลงมือว่านะเขาจะต่อยกันยับใช่ก็คงมีคิ้วปูดทั้งคู่การนับไม่ทันอ่ะโอ้โหตายเลยรักนิรันดร์
เมียของขึ้นทุกครั้งที่ต้องถึงเนื้อถึงตัวกับผู้หญิงกินข้าวกันคือเสียใหญ่ใจปั้มขอเลี้ยงดูเมียเราตอบกลับประโยคไหนไม่ให้ยุ่งกับเมียเราอีกเก่งเอาเงินไป10ล้านพี่ขอตุ้มได้ไหมไปก็เถอะเดี๋ยวไหนแต่ขยันเท่านั้นเองพี่ตุ้มฮะผู้ชายคนนี้ดีและเด็ดยังไงถึงกุมหัวใจเราได้อยู่หมัดขยันรู้ใจเห็นบอกเอาใจเอาอกเอาใจเก่งแล้วก็แบบว่าเหมือนดูแลพ่อแม่เราก็เก่งด้วยอะไรเงี้ยคือเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่เก่งในมุมเราความขยันเขาคือยังไงอะคะขยันหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเวลาแบบให้ทำอะไรเขาก็ทำได้หรือว่าคือเหมือนเป็นตัวแทนของเราได้เลยคือแม่เองหรือพี่สาวเองก็จะบอกเฮ้ยเขาเป็นคนขยันนะอะไรเงี้ยคุณเก่งครับขอหนึ่งเหตุผลที่เลือกผู้หญิงคนนี้เป็นเมียเป็นทุกอย่างนะครับทุกอย่างทั้งกระทั่งเข้ามาในชีวิตก็คืออะไรมันก็ดีๆแบบเหมือนผมแบบเกเรอยู่แล้วเขาก็สอนบอกสอนเราทุกอย่างเลยอันนี้ดีไม่ดีผมก็เลือกเอาที่ดีดีกว่าถึงอยู่กันได้ทุกวันเป็นทุกอย่างในชีวิตเราได้หมดเลยพี่ตุ้มฮะชนีน้อยต้องเบะปากลีลาแบบไหนที่ผัวเด็กยังร้องซีสสาวน้อยปะแป้งมนโทนั่งแทนฮันนิมานคลุกฝุ่นค่ะได้หมดเด้ออันนี้คือท่าบนเวทีจริงๆใช่ไหมเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยขั้นสูงเดี๋ยวดูขอดูหน่อยขอดูท่าหน่อยท่าสาวน้อยปะแป้งก็แบบไอ้มนโทนั่งแท่นเนี่ยจะเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยขั้นสูงซึ่งสมัยเมื่อก่อนเขาจะใช้สะโพกนี่แหละกระแทกยังไงอยากเห็นหน้าท่ามันก็ร้อนแหละพี่ตุ้ยเป็นคนให้โดนกระแทกให้เอาไม่หยาดเลยมันไม่งามผ่านคุณเก่งครับคอนเฟิร์มหน่อยดีกรีความแซ่บของเมียแซ่บกว่าผู้หญิงจริงป่ะจริงครับเฮ้ยอุ้ยมันต้องมีบ้างพี่คุณพี่เฮ้ยแซ่บกว่าผู้หญิงนี่มันยังไงคือเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมีอะไรมัดใจสามีอ่ะแต่ถ้าเขาแซ่บช่วงแรกๆหรือเปล่าแซ่บพอช่วงท้ายๆแบบ6-7ปีก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบนี่เราศึกษาถ้าเขาบอกว่าแซ่บกว่าผู้หญิงเนี่ยคืออะไรอะไรจุดเด็ดอะไรที่แบบต้องมัดใจผู้ชายคือจริงๆมันเหมือนเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนประมาณว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะบนเตียงที่ต้องแซ่บอย่างเดียวมันเหมือนการใช้ชีวิตคู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงใช่นี่ถามหน่อยความต่างของอายุเนี่ยบางคนเขาห่างกัน2ปี3ปีแต่เนี้ยห่างถึง12ปีความแตกต่างเรื่องอายุมีผลต่อการคบกันไหมคะไม่มีค่ะเขาดีอย่างตรงที่ว่าเขาไม่ใช่เหมือนทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วเวลาเราเติมอะไรเงี้ยมันเติมได้ไงเวลาเราเติมเราสอนทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็พยายามรับต่อให้เขาทำได้แบบอย่างร้อยหนึ่งทำได้สัก60-70ก็โอเคนะแล้วก็ค่อยๆสอนเขาไปใหม่อะไรเงี้ยจนแบบตอนนี้เขาก็ทำเป็นหมดทุกอย่างแล้วเรียกว่ายอมรับคำสอนต่างๆยอมพัฒนาตัวเองเรื่อยๆใช่อ่ะมาถึงด่านที่จะมาจับโป๊ะกันแล้วทั้งคู่บอกรักกันเนี่ยเขาพูดจริงหรือเขาโกหกระหว่างภรรยาสายลุยกับสามีตัวแสบนะฮะในช่วงเชื่อหรือไม่คุณเก่งครับเชื่อหรือไม่เมียอยากสารภาพแอบปันใจให้ผู้ชายอื่นไม่เฮ้ยเคยมีแบบหนุ่มๆมาแอบจีบจีบหูคนสวยอย่างนี้ใครยังไม่มีหูคนสวยอย่างนี้ใครยังไม่มีล่ะเยอะไหมเยอะไหมก็เยอะส่วนใหญ่เป็นแบบสายอาชีพไหนนักมวยด้วยกันหรือว่าก็มีนักมวยด้วยกันก็มีต่างชาติก็มีต่างชาติชอบเยอะเขาเยอะมากแล้วคุณเก่งทำไงอ่ะคือเขาไม่ค่อยเจ้าชู้ครับเขาก็จะรักเดียวใจเดียวต้องถามฝั่งนู้นบ้างเคยไหมเคยมีแอบแวบปันใจให้คนอื่นเคยไหมอยากโกอินเตอร์ตั้งแต่โตมาเนี่ยคือจะคบแค่ทีละคนนอกจากว่าจะเลิกกับคนนี้ถึงจะคบคนใหม่อะไรเงี้ยจะไม่คบซ้อนมันรู้สึกเหนื่อยถ้ามีเป็นตัวตนจะไม่คบซ้อนเนาะใช่ค่ะดีนะตุ้ยฟังไหมครับไม่ฟังแขกรับเชิญต่อซ้อนมอเตอร์ไซค์ไงซ้อนมอเตอร์ไซค์จ้าจ้าคุณเก่งฮะเชื่อหรือไม่เมียของขึ้นทุกครั้งที่ต้องถึงเนื้อถึงตัวกับผู้หญิงผมว่ามีนะผมว่ามีนะแล้วคุณเรียนไปถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิงใครเป็นใครเราทำธุรกิจเปิดค่ายมวยใช่ไหมล่ะผมก็สอนสอนมวยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหันมาเล่นมวยเยอะใช่ผู้หญิงมาเยอะว่าเขาก็ต้องมีบ้างแหละก็ต้องมีหึงบ้างแหละมีห่วงบ้างจังหวะยังไงเวลาซ้อมมวยหรือว่าเราเป็นนักมวยหญิงอยากไปฝึกเนี่ยเราจะต้องสอนจับยังไงสอนแบบสอนท่าก่อนยังไงคะครูก็จะปูพื้นฐานยังไงคะครูนี่จะมาเรียนมวยหรือจะมาหาหัวอยากให้นักเรียนนะฮะครูคุณต้องรับตั้งไงคะหนูต้องเรียนยังไงคะคุณจับเลยใช่ค่ะสอนเลยก็จะมีแบบว่ามีแย็บ
อย่าฟ้าต่อยขวาประมาณนั้นยังจับสิคะคุณไอ้ไงคะคุณไปเลยดีกว่าพี่กูเริ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวได้ต่อยเขามีประกันชีวิตให้พี่ก่อนไหมอ่ะถามพี่ตุ้มหึงหวงไหมฮะคือเราไว้ใจไว้ใจและอย่างหนึ่งเราทำธุรกิจพวกเนี้ยก็ต้องมีอยู่แล้วลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามานั่งคิดเรื่องพวกเนี้ยทะเลาะกันตายแน่เพราะฉะนั้นไม่นะไม่ค่อยมีนอกจากว่าสิ่งที่เตือนเขาไปหรือที่เขาคิดว่าเออตุ้มหึงหวงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่แบบอยากให้เขาวางตัวเป็นครูมากกว่านี่คือสิ่งที่พยายามสอนเขาว่าคำว่าครูของลูกศิษย์เป็นยังไงให้นูน่าเชื่อถือเนาะคุณเก่งครับเชื่อหรือไม่เมียคนนี้รักไก่ชนมากกว่าผัวเชื่อครับระหว่างไก่กับผัวเลือกอะไรคุณตุ้มจริงๆน่ะก็ต้องรักผัวมากกว่าแหละแต่ทีนี้ว่าผัวเป็นคนดูแลไก่ให้ไงเวลาไก่มีปัญหาอะไรมาก็ต้องโทษผัวด่าผัวแล้วเราอ่ะก็เป็นสาวเปรี้ยวเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงหมดไปหมดแล้วเนี่ยเลี้ยงกี่ตัวโอ้เยอะพี่เยอะมากเยอะเยอะเยอะกี่ตัวมันน้อยยิ่งกว่าน้อยเลี้ยงแต่เด็กๆเลยลูกเล็กเลยทุกอย่างออกมาคือแบบว่าแม้กระทั่งแบบจินตนาการว่าไอตัวเนี้ยผสมกับไอตัวเนี้ยมันจะต้องออกมาแบบหูฝีมือล้ำเลิศอย่างนั้นอย่างนี้น็อกตีนับโอ้นี่ซีเรียสเลยแล้วคุณเก่งเป็นคนดูแลไก่ชนให้มีไหมมีไหมบางตัวที่ออกมาแล้วหน้าคล้ายๆคุณเก่งมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้ไปมีอะไรกับไก่นะไม่ได้พูดไม่ได้คิดเลยเลี้ยงดูไปดูมาจะอินไงมีตัวที่แพงที่สุดหลักขอเป็นหลักก็ได้จริงๆมันก็อยู่ประมาณหลักหมื่นแต่ทีนี้ว่าตุ้มอ่ะจะไม่ค่อยขายเวลาเลี้ยงอะไรมาแล้วรู้สึกรักเวลาจะขายให้ใครเนี่ยต้องแบบว่าสัมผัสได้จริงๆว่าเฮ้ยเขาจะไม่เอาเราไปฆ่าไปแกงนะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นไก่ชนเรามาแต่ก่อนเราดูแลเขามาก่อนคือตุ้มจะไม่กินไก่ชนไม่ฆ่าไม่อะไรดูแลกันจนแบบไก่ระยองไก่จันเดี๋ยวนั่นไก่ชนบุรีโอ้ยเดี๋ยวโดนต่อยแล้วโดนต่อยแล้วอ่ะคุณเก่งฮะเชื่อหรือไม่เมียยังไม่มั่นใจกลัวถูกหลอกและโดนทิ้งไม่ครับเฮ้ยแสดงว่ามั่นใจมั่นใจคุณเก่งแน่นอนใช่ครับไม่มีวอกแวกไม่มีทิ้งไม่มีมีคนอื่นไม่มีครับไม่มีหลอกเขาหรือเปล่าฮะไม่มีคำว่าหลอกครับจริงใจคุณตุ้มเชื่อมาเชื่อใจเขามาตอนนี้ยังกลัวโดนหลอกอยู่ไหมไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าคือตุ้มจะเป็นคนที่แบบไม่หลอกตัวเองถ้าเข้ามาหรือว่าจะหลอกหรือว่าจะอะไรเนี้ยหลอกตัวเองทำไมว่าเขารักใช่ปะล่ะไม่รักก็คือไม่รักไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เพราะตุ้มจะบอกกับเขาบ่อยๆว่าเฮ้ยไม่ต้องฝืนนะบางครั้งถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่แต่ถ้ามันใช่มันก็คือใช่มั่นใจซึ่งกันและกันใช่คือมั่นใจกันมากอ่ะคุณเก่งครับเชื่อหรือไม่เมียอ้อนเอ่ยปากขาดผัวเหมือนขาดใจหัวไม่นะทำไมจริงเป็นอย่างที่บอกไหมขาดเป็นไม่ค่อยตุ้มเป็นคนไม่ค่อยหวานไม่ค่อยสวีทไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่ขนาดบางครั้งเขาแบบสวีทเขามาจูบมาได้มันนี่ก็ยังรำคาญคือบางครั้งถีบหน้าก็มีมาทารูปพักแสดงว่าขาดผัวไม่ขาดใจแต่ขาดไก่ได้เลี้ยงให้ตายดีกว่าเอาล่ะถึงตาของพี่ตุ้มแล้วนะฮะที่จะรู้ความในใจของคุณเก่งพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพี่ตุ้มฮะเชื่อหรือไม่ผัวเก็บกดอยากชกหน้าแต่ใจไม่กล้าพอไม่ค่ะไม่มีทางหมายถึงมั่นใจเหมือนเราเขาเรียกว่าทางมวยอะเชิงเหนือกว่าป่ะเหนือกว่าแน่นอนค่ะกล้าได้ยังไงกล้าหรอชกมาจะถีบใครจะกล้าอ่ะพวกเราไม่เชื่อลองชกสิคะเขาเรียนเก่งจริงอะจริงลูกหมื่นคุณต้มครับเชื่อหรือไม่ผัวฝากบอกนี่ผัวนะไม่ใช่ทาสเชื่อไหมเชื่อค่ะใช้อะไรเขาบ้างเราใช้อะไรเขานอกจากเลี้ยงไก่ก็หลายอย่างนะมีทุกอย่างเลยหลายอย่างแต่ทีนี้ว่ามันก็งานเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ทุกอย่างก็ทำให้ดูหมดทุกอย่างแล้วว่าเฮ้ยทำให้มันดีเนี่ยมันทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเวลาทำแทนเมียก็ทำให้มันได้แบบเต็มร้อยเหมือนเมียหน่อยอย่าทำแบบนั่นนี่นี่ก็พยายามแล้วเวลาที่เขามาทำแทนเราเรียบร้อยแล้วพอเขาทำเป็นเราได้กลับไปทำของเราอีกไหมมีบ้างเป็นบางครั้งส่วนใหญ่เป็นเขาส่วนใหญ่เป็นเขาในทางทำแล้วก็โดนด่าด้วยบางทีอย่างนี้ไม่ได้ดั่งใจก็ด่าผมอีกเอ้าก็ทำให้เลยปะล่ะโอ้เหมือนมีอะไรในใจลองต่อยเขาดูค่ะเดี๋ยวไปยุเขาสิเดี๋ยวมันเก่งเละก็เป็นท่าที่ซื่อสัตย์และมั่นคงพี่ตุ้มฮะเชื่อหรือไม่ผัวถือคติเชื่อเมียแล้วจะรอน
ชื่อค่ะคุณเก่งเชื่อเรื่องนี้ไหมว่าเชื่อเมียแล้วเจริญเชื่อครับทำไมถึงเชื่อในคำนี้ก็ทุกวันผมมีดีได้ก็เพราะเขานี่แหละชอบตรงหยอดด้วยก็เชื่อเมีย 100% เลยใช่ครับมีไหมคือแบบมีอะไรที่เขาแบบให้ทำแล้วเราแบบไม่เชื่อรั้นบ้างไหมไม่ค่อยมีพี่ทำหมดเชื่อเพราะว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างตุ้มจะใช้เหมือนประสบการณ์สอนแล้วก็บางครั้งอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเธอคอยดูนะเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นจริงๆก็มีเหตุผลครับมันเป็นจริงๆเขาก็เลยพอมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเขาก็เหมือนเชื่อเราได้สนใจแบบเมียพูดจริงอะไรเงี้ยคุณตุ้มครับเชื่อหรือไม่ผัวจ๋ากำลังเก็บตังค์หวังขอตุ้มแต่งงานกล้าได้ยังไงกล้าหรออ่ะพวกเราไม่เชื่อลองชกสิคะคุณตุ้มครับเชื่อหรือไม่ผัวจ๋ากำลังเก็บตังค์หวังขอตุ้มแต่งงานไม่เชื่อเพราะมันจะเก็บได้ยังไงทุกบาททุกสตางค์พอได้มาเมียเอาไหนมาเก็บอ๋อคือให้คุณตุ้มเป็นคนเก็บหมดใช่ก็คืออย่างบางครั้งแบบว่าตุ้มไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ค่อยกลับมานี่ก็แบบเมียกลับมาสิผัวมีเงินให้นะอะไรเงี้ยเอาเงินล่อเมียกลับมาเออเราก็ไม่กลับกลับค่ะโธ่ก็จะแข่งไว้กับพี่ตุ้มฮะเชื่อหรือไม่ผัวน้อยใจทำไมไม่ยอมทำการบ้านเหมือนเดิม yes ทำไมล่ะคะมันก็อย่างที่ตุ้มบอกมันไม่ใช่ข้าวใหม่ปลามันแล้วไงแล้วก็อย่างนึงคือถ้าชีวิตคู่เอาเรื่องแบบบนเตียงเป็นใหญ่หรือเป็นองค์ประกอบส่วนที่สำคัญที่สุดตุ้มว่าไม่รอดเฮ้ยรอดฮะพี่ต้องรอดขนาดนั้นเชียวหรอเราต้องรอดสิวะจำเป็นต้องเถียงขึ้นมาเลยออกถอดดูหื่นมากเลยอ่ะไม่ได้กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแล้วตอนนี้ที่หายไปเลยที่บอกว่าน้อยๆไม่ได้ถามเขาดีกว่าคือเหลือเดือนเป็นเดือนละกี่ครั้งได้ไหมอุ้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนอกจากว่าจะไปงานจริงๆเลยกลับมาก็ชดเชยให้อยู่เอาอย่างนี้ไหนๆมีทุกคนไปพยานอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้กลับไปก็ต้องได้อยู่ด้วยกันกินข้าวกินปลาอ้อนหน่อยบอกคืนนี้จัดให้ผัวหน่อยส่วนใหญ่2คนนี้ก็มีเวลาสวีทมีเวลาออดอ้อนกันอยู่แล้วแหละแล้วกิจกรรมเวลาว่างตรงกันเนี่ยชอบทำอะไรอาจจะไปกินอาหารอร่อยๆด้วยกันแต่ส่วนมากก็จะเลี้ยงไก่ด้วยกันมากกว่าเลี้ยงไก่ใช่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราเลี้ยงอะไรเยอะๆเนี่ยเวลาทิ้งไปไหนเราก็รู้สึกเหมือนเป็นภาระเนาะเราก็ต้องเป็นห่วงเขาอะแค่เลี้ยงด้วยกันอย่างหมาที่เลี้ยงมาเราก็ได้เล่นด้วยกันก็หัวเราะกันมันก็ถือว่าแบบมีความสุขแล้วนะกิจกรรมง่ายๆไม่ต้องไปกินมื้อแพงๆหรือว่าไปไหนไกลๆนี่เป็นคนขี้งกค่ะนางขี้งกอย่างมื้อเป็นพันเนี่ยนางจะไม่ค่อยกินนางจะกินแบบว่ามื้อแบบไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทเดี๋ยวจัดให้เองนางก็จะไปซื้อแกงซื้ออะไรมาแกะกินที่บ้านเออมันก็ดีนะมีมุมประหยัดวางแผนให้มาถึงด่านต่อไปครับกับเหตุการณ์สมมุติพิสูจน์รักแท้ครับดูซิว่าคู่นี้เขาจะเอาตัวรอดกันไปได้ไหมในช่วงยูเป็นพี่ต้มหาผัวดราม่าโดนจ้างให้ล้มมวยปลอบผัวยังไงให้ลุกขึ้นมาสู้ครับพี่ไม่ได้ปลอบบอกเลยครับมึงอย่ากลับมาให้กูเห็นหน้านะถ้ามึงล้มมวยนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่สำคัญมันมีคนมาจ้างให้ล้มมวยไหมไม่เคยครับไม่เคยเหรอไม่เคยล้านหนึ่งไม่เคยสองล้านไม่ครับสิบล้านโอ้ยไปแต่ห้าหมื่นหรือเปล่าคุณเงินทองหายากคุณเก่งครับนักเลงคีย์บอร์ดถล่มเนี่ยเป็นกระเทยต่อยมวยได้ไงเตะท่าไหนใส่หน้ามันถีบหน้าเลยยังไงอะทำให้ดูทำกับตุ้ยเอาเลยฮะโอ้จังลอยๆก็ได้พักนะไปเห็นพักไปเห็นราทาลูกมาถึงแบบถ้าเกิดเห็นหน้าปุ๊บไปพิมพ์ปุ๊บถีบยอดหน้าเลยดูลีลาถีบแบบนักมวยสิเดินเข้าไปยกไม่จะไม่ได้ถีบคนพี่ทำให้ดูทำให้ดูหน่อยเอาเต็มมือเลยแบบนักมวยโอเคยังโอเคสวยเสียวอะไรวะเนี่ยพี่ต้มฮะเห็นตำตาลูกค้าสาวส่งโตกำลังอ่อยสามีเราเอาคืนยังไงให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นของฉันนี่ครูว่าไงครับครูกินข้าวกันครูไม่เอาครับเป็นกับเมียว่าไม่ทันด้วยไม่ทำหรอกเพราะว่าคือลูกค้าเนาะลูกค้าคือพระเจ้าเราก็ต้องแบบ
อดใจไว้มาท่านั้นมาทำแทนกับผัวเออสวยงั้นผัวจะโดนอะไรบ้างวันนั้นฮะถ้าสมมติมาทานลูกพักเหมือนเดิมค่ะจีบหน้าคุณเก่งครับเสียใหญ่ใจปั้มขอเลี้ยงดูเมียเราตอบกลับประโยคไหนไม่ให้ยุ่งกับเมียเราอีกคือแฟนเราใครๆก็ห่วงใครก็รักใครจะมาเอาไปฟิล์มไปไม่ได้เก่งเอาเงินไป10ล้านพี่ขอตุ้มได้ไหมไปก็เถอะไปก็เถอะเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ล้มมวยที่หนักแน่นมากเลยนะพอจะขายเมียได้ยอมเลยครับไปก็เถอะล้านหนึ่งหรือเปล่าไปก็เถอะไปเถอะเดี๋ยวแบ่งให้อีก2ล้านก็ไปก่อนนะนี่มันรายการอะไรเนี่ยรายการเลี้ยงมานาหลายคู่แล้วกลับไปก็เลิกอะไรคู่พี่ตุ้มฮะคืนนี้มีนัดส่งการบ้านแต่บิ้วยังไงให้สามีฮึกเหิมขยันเหมือนเดิมอีนี้ไม่ต้องบิ้วมันฮึกเหิมทุกวันมันฮึกและเหิมและหื่นสกิดตอนไหนได้ตอนนั้นโอ้โหแต่ผมสกิดเขาไม่ทันแล้วกันไม่ต้องสกิดเลยไม่ต้องดีจังเลยอ่ะไปไม่เจอคุณเก่งครับเมียแสนเหนื่อยมาจากทำงานนวดผ่อนคลายจุดไหนที่เมียอ่อนระทวยเอ้ยต้องทำจุดไหนทำเลยนวดแขนใช่นวดคอนวดแขนนวดขานวดอะไรอีกครับนวดทั้งตัวเนาะเราถูกต้องครับนวดหลายจุดแต่ความรักมันกำลังชื่นมื่นขนาดนี้ก็ยังไม่วายมีข่าวเมาส์นะมีข่าวเมาส์ออกมาว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณตุ้มมีลูกแล้วจริงเหรอมีแล้วค่ะมีแล้วเฮ้ยจริงๆแต่เป็นลูกบุญธรรมจริงๆอ่ะศักดิ์เขาเป็นหลานก็เป็นลูกของน้องชายแหละแต่ตอนนั้นคือเขาก็ยังเด็กกันอยู่เนาะก็ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูแต่เราก็พร้อมแล้วไงเลยบอกฉันขอนะก็ขอมาเป็นลูกเราขอเอามาเลี้ยงเองเลยคือทุกอย่างตั้งแต่คลอดได้แบบ7วันคือจ้ะเลี้ยงดูเองทุกอย่างเลยเหมือนแม่ลูกอ่อนเลยอะตอนนั้นแล้วตอนนี้เราก็เลยเหมือนผูกพันตอนนี้17แล้วค่ะโอ้เป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วสาวเป็นสาวเป็นสาวแล้วเป็นผู้หญิงตอนแรกๆนะแบบว่าคือเขาก็แยกทางกันพ่อกับแม่และ7วันอะเด็กก็กำลังแบบร้องหิวนมอะไรเงี้ยตอนนั้นนมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีต้องเอาของตัวเองยัดปากเขาให้เขาแบบว่าหยุดชั่วคราวหยุดร้องอ่ะแล้วก็บอกให้พี่สาวให้น้องชายเนี่ยไปซื้อขวดนมมาอะไรเงี้ยตอนที่เขาแบบว่าเหมือนกินนมเราแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบมองตาเขาเนาะน่าสงสารน่าเอ็นดูเลยแล้วคุณเก่งเคยได้ช่วยเลี้ยงลูกตุ้มไหมเวลาแบบว่าตุ้มไม่อยู่ก็จะอยู่กับเขาแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งไปโรงเรียนไปโรงเรียนทุกวันเพราะว่ารถติดไงฮะใช่เขาก็ดูแลได้เป็นอย่างดีโอ้ช่วยเหลือกันใช่ครับเอาล่ะมาด่านต่อไปฮะด่านนี้จะดูมุมมองของทั้งคู่ทั้งสองคนนะฮะกับข้อคอรหาต่างๆที่บอกเกี่ยวกับความรักของเพศที่3และที่เขาบอกว่ารักแรงหึงแรงจริงหรือไม่นะฮะในช่วงนี้เลยฮะเคยหรือไม่เคยวันนี้พิเศษครับด้วยความที่เขาเป็นคู่รัก7ปีนี่ใช้ป้ายเดียวแยกกันตอบปกติมี2ป้ายนะมาทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยจับมือฝ่าฟันพ่อแม่กีดกันก็ไม่สนไม่แคร์เคยหรือไม่เคยโอ้ยช่วยกันจับเลยอ่ะเขากีดกันยังไงบ้างครับก็อย่างครอบครัวตุ้มเองเนี่ยแม่ก็เห็นว่าเขาเป็นเด็กแม่ก็จะบอกว่าเขาจะรักจริงเหรอเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ต้องมีครอบครัวต้องมีแบบผู้หญิงอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเขาจะมาหลอกตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นนักมวยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำพ่อเขาก็ยังเหมือนประมาณว่าไม่อยากให้มีแฟนก็บอกว่าเป็นห่วงอนาคตตัวเองก่อนไหมอย่าเพิ่งไปมีแฟนอย่าเพิ่งไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ฝ่าฟันกันก็พยายามทำให้ครอบครัวเห็นก็คุยกันบอกว่าเฮ้ยเราก็ทำให้ผู้ใหญ่เห็นนะว่าเราคบกันแล้วมันมีแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ของคุณเก่งครับทีแรกไม่พอใจนะคล้ายๆแบบเป็นกระเทยเขาเหมือนพ่อกับแม่แบบคือไม่เห็นด้วยแต่ก็คุยกันตลอดนะแบบปรึกษากันคุยกันคบกันตลอดก็จนทุกวันนี้ก็โอเคแล้วเขาเห็นด้วยหมดแล้วเขาแบบว่าโอเคทุกอย่างลงตัวหมดแล้วแสดงว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายโล่งไฟเขียวก็เหมือนครอบครัวเดียวกันจ้ะทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยรักแรงหึงแรงใครคิดแย่งพร้อมบวกแน่ไม่นะผู้หรอเพราะว่าเราไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับว่าค
ของแบบนี้คือตบมือข้างเดียวมันไม่ดังแล้วก็ตุ้มเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าสมมติเขาจะต้องไปมีกิ๊กหรือไปมีผู้หญิงอื่นแล้วตุ้มจับได้เนี่ยตุ้มไม่โทษผู้หญิงนะตุ้มโทษคนของเราเออจริงอันนี้น้อยคนที่จะโทษของเรานะส่วนใหญ่จะไปโมโหอีกฝ่ายเนาะใช่ใช่ตุ้มคือถ้าจะลงไม้ลงมือตุ้มลงที่คนของเราขอตบหน้าคนของเราก่อนเฮ้ยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะยังยังไม่เกิดขึ้นตัวเราไม่เกิดขึ้นเขาสมมติเราเนี่ยทั้งคู่เคยหรือไม่เคยคิดว่ารักแท้ในเพศที่สามไม่มีจริงไม่เคยไม่เคยไม่เคยพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงใช่มันมีอยู่จริงแล้วต้องคิดว่ารักแท้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตก็ได้ขอแค่เพียงแบบว่าเฮ้ยช่วงปีแรกหรือวินาทีแรกเราแบบจริงใจให้กันและกันมันก็เป็นรักก็เป็นรักแท้แล้วอะแค่เพียงไม่หลอกกันแล้วยิ่งแบบว่าผ่านมา5 6ปี7ปีเนี่ยถ้าไม่รักแท้มันก็คงอยู่กันไม่ได้ใช่ใช่ครับใช่ทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยเป็นคู่ชีวิตต้องใช้กระเป๋าตังค์เดียวกันเคยคุณเก่งใช้ให้คุณตุ้มคุมเงินหมดทุกอย่างให้เขาเลยแล้วผมก็ใช้กับเขานี่แหละครับกระเป๋าเดียวกันทุกอย่างได้มาให้เขาเก็บแต่ถึงเวลาจะขอทำเรื่องยากไหมคะอนุมัติยากนิดนึงอนุมัติยากไหมก็มีนะมีเออแต่ว่าเขาเป็นคนประหยัดอยู่แล้วนี่ไม่ค่อยขอเขาเป็นคนประหยัดอยู่แล้วใช่ถ้าเอาไว้เยอะบางทีก็หมดนะกับเขาเนี่ยใช้เก่งใช่นี่ไงจริงเอาไว้เยอะบางทีผมก็แบบคือผมก็จะมีกระปุกเงินใส่เงินกระเป๋าเงินก็แบ่งแสงเขาสมมติได้มาเหมือนลูกค้ามาสมัครเงี้ยได้มาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เขาคือไม่แบ่งเยอะนะแบ่งส่วนนิดนึงพออีกเยอะๆเอามาไว้ก่อนเผื่อแบบไปรับเขาไปใช้หมดเงี้ยผมก็เอาตรงนั้นแหละมาให้เขาเหมือนเดิมแหละใช่คือจะทางไหนก็แล้วแต่คือเซฟไว้ก่อนเราก็ให้เขาหมดทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยคิดว่าครอบครัวเราไม่สมบูรณ์เพราะมีลูกไม่ได้ไม่เคยครับไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าตุ้มจะบอกเขาอยู่เสมอว่าบางครั้งการมีลูกเนี่ยเราก็กลัวจะเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นคนดีไม่ได้อย่างนึงเราก็คาดหวังกับเขาไม่ได้เพราะเราเลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ครับแต่กระทั่งลูกทุกวันเนี้ยแค่เขาโตขึ้นมาเป็นคนดีแล้วก็มีครอบครัวประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็โอเคแล้วส่วนถ้าเขาจะแบบว่าย้อนกลับมาแล้วมาดูแลเรามาตอบแทนบุญคุณเราอันนั้นก็ถือว่าเป็นผลบุญตุ้มก็จะบอกคุยกันนี้ไม่มีผลอะไรกับ2คนมีลูกไก่ลูกหมาลูกใช่ลูกหมาลูกหมาน่ารักมากจะปิกาจูชื่อปิกาจูลูกหมาชื่อปิกาจูตัวผู้แน่นอนตัวผู้สนมากนิสัยเหมือนมือนางเลยบ้าพลังบ้าพลังถ้าคุณครับเคยหรือไม่เคยอยากเปลี่ยนบรรยากาศเพิ่มความซีดเร่าร้อนไม่รู้ลืมเอาเลยให้เลือกเราเนี่ยต้องหยิบอยากที่ไหนคุณเก่งอยากที่ไหนที่ไหนก็ได้เขามีเรา2ต่อ2คนก็คือขอให้มีแค่2คนเธอคิดว่าบรรยากาศที่เราจะเปลี่ยนนอกจากที่ส่วนตัวของเราในบ้านอ่ะในบ้านห้องนอนเนี่ยชัวร์แล้วในห้องนอนเนี่ยเค้ามีปกติมีลูกบุญธรรมเค้าอยู่ไงอ๋อลูกอยู่ไม่ได้คือจะแบบคือคักก็ไม่ได้ต้องเกรงใจคือเกรงใจทุกอย่างอย่างบางครั้งถ้ามีคนมีอะไรเงี้ยจะมาลุ่มล่ามหรือจะมาจับมากอดมาไม่ได้ไม่ได้ทั้งคู่เคยหรือไม่เคยชีวิตดีขึ้นเพราะมีอีกฝ่ายเป็นคู่ชีวิตเคยสิใช่ไหมใช่ต้องเคยชีวิตดีขึ้นเมื่ออีกฝ่ายเป็นคู่ชีวิตอันนี้ยอมรับยอมรับยอมรับครับดีขึ้นยังไงบ้างคะสำหรับเราก็อย่างที่ตุ้มบอกแรกๆใช่ไหมอย่างตุ้มกลับมาตุ้มก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วก็พอเราคบกันก็ช่วยกันสร้างมีกิจการเป็นของตัวเองมันมีความสุขมากขึ้นทุกวันใช่ก็มีรถมีที่ดินมีบ้านมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ดีขึ้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยสัญญาว่าจะดูแลกันจนลมหายใจสุดท้ายเคยไหมจับอันนี้เคยคุณตุ้มออกโหดๆนิดๆตุ้มเป็นคนยกอยู่คนเดียวเออยกบ้างละกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีเรื่องเล่าเวลาไปงานอ่ะแล้วคนบนเวทีถามใครผู้ชายคนไหนไม่กลัวเมียยกมือขึ้นนี่เป็นหนึ่งในนั้นที่ยกเลยนะโอ้ทำไมคุณใจกล้ามากทำไมคุณยกอ่ะอ๋อเมียมาครับให้ยกครับอะไรประมาณนั้นนะจับยังไงจะดูแลจนแก่จนเฒ่าก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะเรื่องของอนาคตเราก็ค่อยๆพอถึงอนาคตเราก็ค่อยๆทำไปเอางี้ถ้าถามถึงนิยามความรักของทั้งคู่คิดว่านิยามความรักในคู่ของเราเป็นแบบไหนเหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันบางครั้งแบบว่าตุ้มอายุเยอะกว่าก็อาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นแม่เป็นเมียเป็นหมอ
ทุกอย่างเลยดีกว่าคือสารพัดอ่ะรักษายามเจ็บป่วยไข้ซึ่งเขาก็คอยรักษาตุ้มเวลาเจ็บป่วยเวลาดูเวลาแบบเจ็บป่วยเขาก็ดูแลอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางครั้งคอยปลอบใจคอยสอนชี้นำทางที่เหมือนแม่คอยสอนลูกเงี้ยเราก็เป็นแล้วก็บางครั้งตุ้มแบบอ่อนแอมาเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยเธอต้องสู้นะอย่างนั้นอย่างนี้เธออย่าไปยอมนะเนี่ยเพื่อนคนนี้เอาเปรียบไม่ได้ไปยอมอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นต้นหน่อยกับอย่างซึ่งกันและกันแล้วฝั่งคุณเก่งอะนิยามความรักของคุณเก่งเหมือนเขาทุกอย่างแหละเขาคือทุกอย่างมันลงตัวแล้วผมมีความสุขผมก็อยู่กับเขานานๆแล้วกันตอนนี้จริงๆถ้าเกิดขาดเข้าไปเราเสียใจไหมหูยเสียใจมากเราเห็นในแววตาเขาเมื่อกี้ที่เขาตอบไงเหมือนแบบพอคุณตุ้มตอบน้ำตาเขาเลื่อนๆออกมาก็เลยอุ้ยต้องมีความแบบรักมากๆแน่ๆบอกรักกันบ่อยไหมครับผมบอกรักเขาทุกวันครับเอาวันนี้มาในรายการเราแล้วบอกรักคุณตุ้มหน่อยเลยมองตาเขามองหน้าเขาแล้วอยากบอกอะไรฉันรักเธอมากๆจะอยู่กับเธอตลอดไปไม่กล้าคอตีหวังพูดเขารู้สึกได้ว่าบางทีเขาให้ความรักด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ก็อยู่กันไปแบบนี้อยู่กันไปเรื่อยๆมอบความรักแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็พยายามพลิกกลับมาทำการบ้านให้เขาหน่อยก็ดีพี่ดีเห็นไหมล่ะฝากกิจการหน่อยครับผมมีอะไรยังไงบ้างสนามมวยที่ไหนฮะค่ะก็ตอนนี้เราทำค่ายมวยอยู่ที่สมุทรปราการที่บางพีนะคะชื่อว่าน้องตุ้มมวยไทยยิมแล้วก็เร็วๆนี้ไม่แน่อาจจะมีสาขาใหม่เพิ่มอะไรไงก็อยากจะให้ติดตามดูติดตามได้ที่ไหนครับทางเฟซทางเพจก็ได้ค่ะนะฮะเฟซเฟซบุ๊กว่าของตุ้มจะเป็นปริญญาเจริญผลเป็นภาษาอังกฤษค่ะนี่ก็จะเป็นแสงมรกตน้องตุ้มมวยไทยยิมพิมพ์เข้าไปว่าน้องตุ้มมวยไทยยิมเดี๋ยวก็จะขึ้นมาใช่เดี๋ยวก็จะขึ้นเลยวันนี้เราได้เห็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะฮะที่สำคัญคือความรักไม่ได้มีการแบ่งเพศใดๆทั้งสิ้นนะฮะและทั้งสองคนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะฮะว่ารักแท้บนโลกนี้มีอยู่จริงใช่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณครับโปรดิวเซอร์สวยๆจาก SB Design Square ครับและติดตามพวกเรานะคะดูรายการย้อนหลังได้เลยนะคะที่ YouTube ช่อง And Channel นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับพวกเราได้ทุกคืนวันเสาร์กับรายการเสือสิงห์ธุรกิจแซ่บสวัสดีครับสวัสดีครับ